5 minutes podcast brought to you by d t a c SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรรี่ฟรข้อมูลเพิ่มเติมที่ d t a c c o t h s m e <abb> สวัสดีครับคุณอยู่กับโรบ,บินอทนโาหานะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Designer Baby นะครับ Designer Baby ก็คือทารกนะครับที่ได้รับการออกแบบหรือว่ารู้คุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับทารกทั่วไปนะครับต้องบอ,อกว่าจริงๆเนี่ยผมว่าบทความนี้มาจาก Uh, MIT Technology Review นะครับชื่อว่า The World's First Gataka Baby Test are finally here นะฮะก a ตะาสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็กาตะกาเป็นหนังที่ดังมากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับพูดถึงมนุษย์ในอนาคตที่ได้รับการตัดต่อ มีแต่ข้อเด่นๆอะไรเงี้ยตัวสูงหน้าตาดีฉลาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสในชีวิตเป็น,ย,นยังไงนะครับนำแสดงโดยอูมาเทอร์เมนเป็นหนังที่ดังมากตอนนั้นนะฮะแล้วเราก็สูกมันเป็นหนังที่แบบซูเปอร์ไซไฟเลยนะฮะวันนี้บอกว่าก้าแรกเข้าสู่อะไรแบบนั้นเนี่ยกำลังจะมีจริงแล้วนะครับโดยเขาพูดถึงสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งชื่อ Genomic p rediction ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับ การพูดถึงเยอะนะฮะในในฟิลนี้พอสมควรแล้วก็ได้รับการลงทุนจากนักลงทุนชื่อดังหลายคนนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นการออกแบบาทารกขนาดนั้นนะฮะจริงสิ่งที่เขาจะปล่อยออกมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ากํกาลังจะให้ข้อมูลกับลูกค้ารายแรกคือการบอกว่าเอมบริโอที่มาจากกระบวนการ IV f ครับไอก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอาเอาไข่มาผาสมแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะ โดยจะบอกว่าเอมบริโอนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเกิดโรคไหมพูดง่ายๆคือเขาจะเลือกเอมบริโอสมมติว่าผสมไว้ ai, ไหลายๆไข่ไว้หลายฟองเนะี่ยจะเลือกอันที่มีโอกาสน้อยที่สุดนะครับที่จะเกิดโรคร้าย11โรคที่เป็นโรคที่เกิดอยู่เป็นประจำกับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะแล้วจะเอานั้นเนี่ยเอาไปฝังเพื่อใหอ้เพื่อให้คนที่เป็นแม่ท้อง โดยที่เด็กคนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคน้อยที่สุดนะครับโดยเขากำลังจะส่งผลเนี่ยให้กับลูกค้าหรายรายแรกอย่างที่บอกไว้นะครับ11โรคที่บ้านนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเาบาหวานนะครับโรคหัวใจนะครับไฮเปอร์เทนชันนะครับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับและมะเร็งอีกหลากหลายประเภทนะฮะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ เรียกว่ามีคนเป็นเยอะนะโดย c ี o เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้อินสปเรชั o นมาจากหนังเรื่องกาตะกาเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็วกเอามาทําเป็นเรื่องนี้ทีนี้มันมันมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการการเหมือนกับตัดต่อแล้วก็สร้างเอมบริโอขึ้นมาใหม่เลยงั้นแต่ว่ามันเป็นการเลือกอะฮะว่าโอกาสอันไหนที่มันจะมีการเกิดโรคได้น้อยที่สุดนะครับ ซึ่งพอมีข่าวนี้ออกมาก็แน่นอนนะครับว่ามีโอ้โหมีคนแบบออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องศีรธรรมอะไรมากมายว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าไ,ไปถึงการออกแบบ DNA ได้มันจะเป็นยังไงนู่นนี่นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาแค่หานาทีเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงประเด็นตรงนั้นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับมีความแม่นยําขนาดไหนในเอกสารกฎหมายที่ลูกค้าเซ็นกับบร,ริษัทเนี่ยบอกว่าผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะ company say i can t can't guarantee anything about the result child and that the assessment is not a diagnostic test ก็คือไม่ได้การันตีอะไรได้นะแต่ว่าก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับทีนี้ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอไปคุยกับทีมงานของหรือโคฟาเดอร์เนี่นะฮะโคฟาเดอร์คนหนึงเนี่ยพูดไม่ได้ครั้งนึงในการสัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนนะฮะบอกว่าการที่เราจะบอกได้เนี่ยจากจากเส้นทางที่เราทําอยู่งานของเราเนี่ย เขาเชื่อว่าในอีกสัก5ปีหรือ10ปีไม่เกิดนี้นะฮะเราจะสามารถบอกได้เลยว่า IQ ของเอม r บริโอเนี่ยเด็กที่เกิดขึ้นมาจากเอม r บริโอนี้เนี่ยจะมี IQ เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นขั้นตอนที่1ของการสร้างซูเปอร์เบบีหรือดีไซเนอร์เบบีนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนจำนวนมากก็ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันเทติคอลนะครับคือคือไม่น่าจะถูกต้องตามศีลธรรมนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาพูดก็คือบอกว่าความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ทําได้นะครับรอเพียงแค่มวลชนนะกันนะรับ,ร,บรับกับเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็จะถูกทําออกมาประเด็นที่ถูกเรสขึ้นมาแน่นอนเลยคือว่าแล้วแล้วมันจะเป็นการแบ่งแบ่งคนออกเป็นแบบหนักกว่าเดิมมาคือสร้างความไม่เท่าเทียมหนักกว่าเดิมอีกไหมนะฮะคือคราวนี้เริ่มต้นตั้งแต่แบบ เริ่มตนน้นเ่ยตอนยังแบบไม่ได้เกิดมาจริงๆด้วยซ้ำเนี่ยนะก็เป็นเด็นี่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะร้อนแรงมากในช่วงส4มสี่ปีต่อจากนี้เพราะว่าเราจะเริ่มเห็นบริษัทต่างๆที่ทําอยู่ในธุรกิจฟีลนี้เนี่ยเริ่มประกาศอะไรทํานองนี้ออกมานะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะเริ่มเราจะเริ่มเห็นเส้นบางๆของของคาว่าศิลธรรมในการทําเรื่องเกี่ยวกับพันธุก,กรรมหรือ ตระ,ะกูลเลยก็ตามที่เกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีมากขึ้นเส้นบางที่ว่าคือมันคือการรักษาการทำนายอนาคตหรือว่าการออกแบบคนให้เป็นซ u เปอร์ฮิวแมนจริงๆแล้วเราในฐานะมนุษยชาติเนี่ยเรารับเส้นนั้นนะได้แค่ไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น20ปีต่อจากนี้หากมีการล้ำเส้นที่ว่านั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Dtech SME